เอาละสวัสดีนะครับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับ Channel ปั่นซ่าอันนี้นะครับอยู่กันอีกครั้งกับเกม Blue CD ภาค6นะครับผมโอเคในครั้งนี้เดี๋ยวเรามาลุยเจ้า Daily Challenge กันเนาะ Daily Challenge มีชื่อว่า Super Hero 2662นั่นเองนะโอ้โหให้เล่นเทียร์5ใช่มั้ยกี่ตัวเองดาร์ทน้ำแข็งแล้วก็เอาเชฮีโร่เป็นแพทฟัตตี้ให้เล่นไป80ด่านแต่เราจะไปได้ถึงด่าน100แหละแต่ผมไม่รู้ว่าโหลดเอาแบบนี้นี่จะสามารถไปถึงด่าน100ได้หรือเปล่านะการเงินก็ไม่มีเทียร์5ทุกตัวที่ผมบอกเมื่อกี้3ตัวนั้นอาจจะต้องมีให้ครบอ่ะก่อนอื่นวางฮีโร่ก่อนเลยแล้วกันตำแหน่งฮีโร่ที่ดีอาจจะไม่ใช่ตรงนี้เพราะว่าผมอยากใช้พลังการบัฟของฮีโร่คนนี้ด้วยนะครับผมไม่รู้ไว้ตรงผมลองดูก่อนแล้วกันลองถ้าผมไว้ตรงนี้ใช่ไหมแต่จุดตีมันไม่ดีเลยแต่มันต้องอนาคตแล้วมันจะดีคือถ้าผมวางไว้ตรงนี้ผมสามารถวางดึงไว้ข้างๆเขาได้โอเคถ้าตัวใหญ่หน่อยอย่างบูมแมลงได้อ่ะโอเคอาจจะมีสิทธิ์งั้นอันดับแรกผมวางวิสาลงไปก่อนเลยแล้วกันเพราะว่าในช่วงต้นเกมวิสาจะช่วยต่อสู้ได้ค่อนข้างดีครับผมวางไว้ตรงนี้แล้วกันจริงๆวางดาร์ทฟรีไปสักตัวนึงก่อนเลยก็ได้เหมือนกันนะดาร์ทฟรีจั๊กกะน็อตนายอยู่แต่จั๊กกะน็อตจะเป็นคนเดียวที่ไม่ได้รับบัฟแล้วกันอาจจะเหงาๆหน่อยโอเคลุยตอนแรกอาจจะเป็นแบบใช้วิสาในการเคลียร์ไปก่อนจะไปถึงด่านร้อยได้หรือไม่นั้นต้องลองดูครับต้องลองดูและด่านนี้นี่ผมจะต้องเอาอาเชมิดบัฟทุกคนด้วยและที่สำคัญตำแหน่งของฮีโร่อ่ะเดี๋ยวอนาคตเรื่อยๆระยะการโจมตีของเขาจะกว้างขึ้นเขาอาจจะสามารถที่จะบัฟเจ้าวิสาตรงนี้ได้ครับโอ้เจ้านี่ตีฝั่งซ้ายไม่ถึงนะแต่ตีฝั่งขวาถึงครับนิดนึงแต่ในอนาคตอย่างที่บอกเดี๋ยวเขาจะเพิ่มระยะตีขึ้นมาผมต้องหวังในจุดนั้นจริงๆล้นต้นเกมผมว่าจักรนอตน่าจะดีกว่าเพราะว่าจักรนอตเนี่ยเขามีความสามารถในการตีทั้งเหล็กแล้วก็พังตัวในตัวเดียวกันเลยผมว่าน่าลงทุนที่สุดในช่วงแรกนะน่าลงทุนที่สุดเราจะได้แบบไม่ต้องกังวลเรื่องตีพังตัวกับเหล็กไปพร้อมๆกันเลยครับแล้วก็จุดโจมตีของเขาก็ค่อนข้างดีผมลืมถ้าจะเล่นตำแหน่งแบบนี้ต้องปรับการโจมตีเป็นลาสเสมอมันจะโจมตีพุ่งขึ้นข้างบนตลอดครับทำดาเมจแบบเป็นแถวยาวได้ดีที่สุดเสมอโอเคโดยรวมตอนนี้การป้องกันยังเรื่อยๆอยู่ตามสไตล์ดัน10ช่วงนี้ยังไม่ใช่ปัญหาอะไรอยู่แล้วตอนนี้ผมเน้นการโจมตีชัดเจนไปก่อนแล้วค่อยเน้นตัวบัฟในภายหลังอยากจะไปให้ได้ถึงด่าน100เหมือนกันนะเนี่ยทีมเนี้ยปัญหามันน่าจะอยู่ที่เจ้าแบดอะไม่ก็ DDT ด่าน90ขึ้นไปน่าจะเหนื่อยอยู่เทียร์5ทุกตัวที่คุยต้องมาให้หมดเลยเดี๋ยวจะอัพจักรน็อตขึ้นมาเท่านี้ก็จะตีตัวเหล็กได้ละแบบสปิสฟายน่าจะอยู่ยาวยันด่านแบบ20กว่าและคาตาพอลกับจักรน็อตนี่ความแข็งแกร่งแตกต่างกันเยอะมากเลยนะคาตาพอลเนี่ยความเร็วในการโจมตีของเขาอาจจะยังช้านิดนึงแต่ถ้าเป็นจักรน็อตปุ๊บความเร็วในการโจมตีจะดีขึ้นมากกระสุนมันเร็วขึ้นเห็นไหมช่วยทำให้เราเคลียร์ศัตรูได้ค่อนข้างที่จะชัดเจนดุดันโอเคตัวนี้เหงาแน่เพราะว่าจะเป็นคนเดียวที่ไม่ได้รับบัฟโอเคอีกนิดนึงนะอีกนิดนึงแพฟฟัตตี้นายต้องเพิ่มระยะให้เวลากดสกิลหนึ่งอะแล้วมันบัฟคนที่อยู่บนนี้ได้ด้วยจะดีมากเลยเพราะที่ผมมองไว้อะเอาชีวิตเป็นคนหนึ่งที่สามารถบัฟได้ใช่ไหมผมอยากวางเขาไว้ประมาณตรงเนี้ยมันน่าจะครอบคลุมทุกคนนะไม่ก็ซ้ายๆหน่อยเพื่อให้มันครอบคลุมคนที่อยู่มุมล่างขวาด้วยให้มันอยู่ประมาณตรงเนี้ยผมว่าน่าจะดีให้การบัฟมันบัฟได้เยอะแน่นอนแหละมันจะมีคนนึงที่ไม่ได้รับบัฟนั่นก็คือเจ้าจักรนอตตัวนั้นหรือว่าไว้ตรงนี้ดีหรือว่าไว้ตรงนี้ดีผมว่าไว้ตรงนี้น่าจะดีกว่าแต่ว่าผมยังไม่สร้างนะผมเก็บไว้ก่อนผมยังไม่สร้างเดี๋ยวผมอัปเกรดวิสาให้กลายเป็นเรดไฟดีกว่าจะได้แข็งแกร่งขึ้น
แล้วก็ทำให้เขาตีพังตัวเป็นทุกตัวถ้าอยากจะให้มีความแข็งแกร่งอยู่กับผมนะผมต้องทำให้เขาตีพังตัวเป็นทุกตัวครับจะตีเหล็กเป็นไม่เป็นไม่ใช่ประเด็นใหญ่แต่ต้องตีพังตัวให้เป็นที่บอกไม่ใช่ประเด็นใหญ่ในเรื่องของเรื่องตีเหล็กได้หรือไม่นั้นเพราะเดี๋ยวผมเอาอาร์เชมิดบัฟเขาครับเพราะฉะนั้นอาร์เชมิดไม่สามารถที่จะบัฟคนให้ตีพังตัวเป็นได้เขาต้องตีพังตัวให้เป็นด้วยตัวเองนะผมได้การพ่นไฟละอันนี้จะดีขึ้นมากแต่ข้อเสียของสายนี้คือตีม่วงไม่เป็นแต่ก็ไม่เป็นไรเรามีจักรนอตคอยดักเอาไว้อยู่เอาล่ะวิสาของผมอัพเต็มแล้วเนี่ยสีม่วงเป็นปัญหาแต่จักรนอตช่วยได้อยู่พังตัวตีเป็นโอเคผมวางเฮ้ยวงบัฟมันกว้างขึ้นแล้วเหรอยังเนาะนี่แล้วอันนี้มันแอทแทคสปีดต้องเลเวล9ไคจูต้องเลเวล9ครับเขาถึงจะสามารถที่อยู่ตรงนี้ได้บัฟโอเคแต่เจ้านี่บัฟไปก็ไม่มีประโยชน์เนาะไว้ประมาณซ้ายๆหน่อยแล้วกันตรงนี้วางลงไปแล้วเจ้านี่แหละจะเป็นตัวบัฟแรกๆมาเราใช้การบัฟอันนี้ให้กับเจ้าวิสาและช่วยให้เขาต่อสู้ในช่วงต้นไปก่อนก็ดีเหมือนกันนะอันไหนๆก็ไหนๆของบัฟนี่เพิ่มประเด็นของอาร์เชมิดคือบัฟครับแล้วเทียร์5อีกตัวนึงในเกมนี้ก็คือไอซ์ใช่ไหมล่ะไอซ์มังกี้ผมต้องเล็งคำนวณว่าจะวางไอซ์มังกี้ไว้ตรงไหนดีให้ได้รับบัฟของฮีโร่ด้วยแล้วก็ได้รับบัฟของอัลเชมิสด้วยอาจจะเป็นตรงกลางนะอาจจะเป็นตรงกลางระหว่างคู่นี้ระยะตอนนี้มันจะยังน้อยครับแต่ว่านะถ้าเราอัพไปถึงเทียร์5ได้นะผมว่าระยะมันน่าจะครอบคลุมออกการอยู่เหมือนกันอะแต่ก่อนอื่นผมอัพสิ่งนี้ครับระยะมันเพิ่มไหมผมลองได้บัฟนะไม่ตัวนี้ได้แต่ตัวนี้ไม่ได้ครับผมเห็นแล้วเมื่อกี้เอาล่ะเอาตัวไหนดีที่จะลงมาช่วยต่อเอนจิเนียร์ไม่น่าสร้างเท่าไหร่แต่ยังไงก็ผมเชื่อว่าผมสามารถสร้างได้ทุกตัวแต่ผมไม่รู้ว่าเงินอ่ะมันจะทำให้ผมแบบซื้อเทียร์5ได้สักกี่ตัวกันแน่แต่เจ้าเนี่ยมีแน่ๆแล้วผมเอาน้ำแข็งเป็นเทียร์5ก่อนแล้วกันเพราะว่าน้ำแข็งมีความสามารถในการต่อสู้กับพังตัวได้แล้วถ้าได้เทียร์5มาแต่ว่าถ้าจะเล่นสู้ตรงนี้ถ้าผมจะเล่นเป็นสายเนี้ยการอัพวงให้กว้างขึ้นอ่ะดีนะแต่การอัพวงให้กว้างขึ้นเขาจะตีพังตัวไม่เป็นถ้าผมไปคู่กับบนอ่ะมันสามารถทำลายได้ทั้งเหล็กแล้วก็พังตัวมันเป็นทางเลือกในชีวิตจริงๆอ่ะว่าเราจะเอาตัวนี้ไว้ตรงไหนตรงนี้ก็ไม่เลวอ่ะตรงนี้ก็ไม่เลวผมไม่สามารถรู้ได้เลยเพราะผมไม่รู้ว่าระยะของเขาอ่ะมันได้ถึงขนาดไหนกันแน่ข้อนี้ผมยังไม่ทราบมันได้บัฟใช่ไหมมันได้บัฟครับโอเคก็คือว่าเมื่อใดก็ตามที่ฮีโร่ได้รับบัฟแต่ถ้าเขาเลเวล9ระยะโจมตีเขาจะกว้างขึ้นผมว่ามันบัฟแน่ๆ 100% แบบไม่ต้องสุ่มเสี่ยงตอนนี้การโจมตีเรื่อยๆแบบชิวๆได้อยู่ยังชิวๆได้อยู่เดี๋ยวมอท่าก็เอ้ยไม่ใช่เจ้านี่ก็มีซิกนอลแฟร์เหรอถ้าเรารวมซิกนอลแฟร์เข้ากับรีโหลดแล้วโจมตีรัวๆตรงนี้พังตัวก็หายเกลี้ยงเหมือนกันก็ดีเป็นช้อยที่ดีสำหรับคนที่ไม่มีพังตัวเนี่ยใช้เจ้านี่ได้กองเซรามิกถ้าเจอวิสาดไฟอย่างนี้อยู่ก็น่าจะเหนื่อยอยู่หน่อยนะผ่านยากอยู่นะครับตัวน้ำแข็งแอบโซลูทซีโร่ผมก็อยากได้เหลือเกินแต่ว่าผมไม่รู้ระยะของเขามันจะมากขนาดไหนเอางี้ดีกว่าผมจะเก็บเงินให้ได้สักประมาณ 30,000 แล้วผมจะลองซื้อ Absolute Zero ผมจะหยุดเกมแล้วก็ซื้อ Absolute Zero ดูว่าตำแหน่งตรงกลางตรงเนี้ยวงแช่ของเขาอ่ะมันดีไหมถ้าไม่ดีผมจะสตาร์ทใหม่แล้วก็ย้ายตำแหน่งเขาถ้าทำแบบนี้มันยังพอแก้ไขได้ไม่งั้นถ้าเราสร้างไปแล้วเราต้องขายเพื่อเปลี่ยนนะเปลืองตังฟรีครับออปชันนั้นผมพยายามไม่เอาดีกว่าไม่อยากเปลืองตังฟรีก็อีกสักประมาณจบด่านนี้ก็น่าจะได้แล้วนะเพราะว่ามันจริงๆมันไม่ได้แพงผมแค่เผื่อตังค์เอาไว้เท่านั้นเองจบด่านนี้แล้วผมออโต้สตาร์ทออก
และการป้องกันตอนนี้ก็ยังถือว่าได้อยู่เนาะยังได้อยู่โอเคผมจะลองวางน้ำแข็งตรงนี้ดูผมแค่ลองนะวงเขาประมาณนี้ถ้าเราเล่นอ่ะมันต้องไปคู่กับบนจะดีเพราะว่าบนมันจะทำให้ทำดาเมจใส่พังตัวพวกนั้นได้แต่ว่าระยะมันไหนนะระยะมันไม่ค่อยสวยผมว่ามาอยู่สักล่างนี้หรือว่าล่างขวานี้น่าจะดีกว่าอ่ะดีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะออกมาแล้วก็เข้าไปใหม่มันจะถือว่าเรายังไม่ได้สร้างครับอันนี้เป็นแท็กติกที่ดีนะเป็นแท็กติกที่ดีแท็กติกออกเข้าใหม่โอเคน้ำแข็งถ้านายอยู่ตรงนี้แทนล่ะมันก็พอได้นะเฮ้ยแต่อย่าลืมสิถ้าเจ้านี่บัฟให้ล่ะวงมันน่าจะกว้างขึ้นแต่ถ้าเราอัพอันนี้กว้างแน่นอนกว้างแน่นอนเลยเห็นนะแต่ว่าไม่สามารถทำดาเมจใส่ฮะมันต้องกดสกิลมันต้องกดสกิลถึงจะดีแป๊บนึงนะผมเช็คก่อนถ้ากดสกิลอ่ะมันโดนทุกคนคิดหนักจริงๆเลยคิดหนักมากๆเลยอ่ะแค่วางลิงตัวเดียวนี่ผมยังคิดเลยว่าทำยังไงมันถึงจะ make sense ที่สุดดีที่สุดถ้าเรากังวลเรื่องตัวเหล็กมาผมก็กังวลจริงๆอ่ะเพราะว่าถ้าเอาอันบนเนี้ยเจ้าตัว DDT มันโดนได้ผมลองเสี่ยงไปบนนี้แล้วกันแล้วผมไปบนด้วยผมเสี่ยงแล้วอัพเลยแล้วผมเล่นเลยผมไม่นั่นละเพราะว่าถ้ามันได้รับบัฟของอัลเชมิสขึ้นมาระยะจะกว้างขึ้นทีเนี้ยผมต้องพยายามที่จะซื้อเพอร์มาเนนต์นี่ให้ได้การบัฟติดอยู่ตลอดเวลาถ้าได้การบัฟติดตลอดเมื่อไหร่นะผมจะวางใครลงไปผมจะรู้สึกโอเคกองเซรามิกไม่สามารถเสียผ่านกองน้ำแข็งของเราได้ตัวน้ำแข็งตัวนี้มันเป็นเทียร์5เขาแข็งแกร่งครับสังเกตแล้วถ้าน้ำแข็งอยู่ประมาณตรงนั้นจุดตำแหน่งจักรนอตที่ดีเอาตราจักรนอตอาจจะเป็นข้างบนแทนข้างล่างครับเดี๋ยวต้องลองดูไปก่อนต้องลองดูไปก่อนตอนนี้เก็บเงินให้ได้ 60,000 เพื่อที่จะซื้อเจ้าอัลเชมิสสายบนให้เป็นเทียร์5ให้ได้ครับผมถึงจะสบายใจในการวางตัวอื่นถ้าผมวางเทียร์5ในตัวที่แพงๆได้ทั้งหมดแล้วเนี่ยตัวอื่นๆมันราคามันไม่สูงผมทำได้อยู่แล้วตอนนี้เราก็ได้เงินกลับมา10,000ละฮีโร่เราก็ดีขึ้นมีสกิลในการบีบรัดนะครับดัน60ถ้าไม่ไหวจริงๆเราบีบรัดทำลายมันได้โอเคโดยรวมถือว่าผ่านนาน60เดี๋ยวผมจะบีบรัดบีบมันซะฮีโร่ปังโอเคสบายแล้วสกิลบีบนี่เร็วด้วยข้อเสียมีแค่ว่าตอนที่กำลังบีบอยู่เนี้ยเขาจะไม่ตีเท่านั้นเองแล้วตัวสีม่วงก็โดนน้ำแข็งจัดการได้แล้วแทนที่จะใช้จักรน็อตใช้น้ำแข็งแทนโอเคแล้วก็มีความสามารถในการกดแช่แข็งทางหน้าจอได้อยู่ตัวนี้อาจจะเป็นตัวช่วยในการจัดการกับ DDT ก็ได้นะตัวน้ำแข็งตัวเนี้ยโอเคเรากำลังจะมีเงิน 20,000 ละอย่างที่บอกครับเราต้องเก็บเงินเพื่อที่จะอัพเอาเชมิสให้กลายเป็นเทียร์5เราจะได้ไม่ต้องมาหวังพึ่งว่าเอ้ยเดี๋ยวมีคนนั้นโดนบัฟคนนี้ไม่โดนบัฟให้มันบัฟตลอดเลยแล้วผมจะสแปมยูนิตรอบๆเอาเชมิสคนนี้วงตีเอาเชมิสคนนี้ค่อนข้างกว้างนะผมวางไว้แบบรอบตรงนี้ได้หมดเลยตัวสีขาวจะน่าเกลียดนิดนึงเพราะว่ามันจะสามารถหลบน้ำแข็งได้แต่ว่ามันหลบอัลเชมิสหรือว่าคนอื่นไม่ได้ครับสีบรามันก็จะน้ำแข็งก็จะไม่โดนแต่เรามีตัวไฟดักเอาไว้อยู่ก็โอเคเงิน 20,000 ละอีก 40,000 กองเซรามิกไม่ไหวใช่ไหมมันไม่ไหวมันไม่สามารถที่จะผ่านได้โอเคเวฟบีเวฟบีในมาเหรอไม่ต้องบีบรัดหรอกเนอะผมว่าให้เขาตีอย่างเงี้ยแหละทุบไปก็น่าจะรู้เรื่องอยู่แล้วก็รู้เรื่องตามคาดครับด่านนี้อีกตัวที่เจ๋งที่อยากลองที่ต้องเล่นแน่ๆก็หลังจากที่ผมได้เอาชิมิก่อนนะครอสโบ
crossbow ผมว่ามันน่าจะช่วยทำดาเมจได้ดีอยู่ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เทียร์5แบบเป็น crossbow master แต่เป็น crossbow เจ้า sharp shooter ธรรมดามาก็น่าจะโอเคจะมีเงิน 30,000 ละผมว่าน่าจะซื้อได้ประมาณเกือบจะด่าน80อ่ะเจ้าอัลเชมิสต้องหวังให้ว่าการป้องกันแค่นี้เพียงพอไปถึงด่าน80โอ้แต่ความเหนื่อยมันก็ยังมีอยู่อ่ะความเหนื่อยผมรู้ดีเลย DDT น่าจะเป็นความเหนื่อยแต่ถ้ามีอัลเชมิสต์เป็นเทียร์5 DDT อาจจะสบายก็ได้เออผมยังไม่ได้ดูเลยว่ามังกี้เอสนี่ให้เล่นอะไรบอมเบอร์เหรอถ้าเล่นบอมเบอร์ก็ดีเหมือนกันนะแล้วจะได้เล่นเป็นสายวิงมังกี้ครับสบายแต่ว่าตำแหน่งวางที่ได้รับบัฟของเจ้าอัลชิมิดเนี่ยไม่ใช่มันก็ตรงนี้อาจจะได้ผมขอลองเฉยๆก่อนนะผมวางตรงนี้ต้องวางไว้ตรงนี้ตัวนึงอะตรงนี้วางได้ไหมอาจจะได้แค่ตัวเดียวไม่งั้นก็วางต้องวางไว้ข้างบนต้องวางไว้ข้างบนเลยตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้ต้องวางไว้ตัวนี้ตัวหนึ่งแต่ไว้เก็บตังค์ไว้ก่อนตอนนี้เรามีเงินอยู่ 30,000 ละเก็บเงินครับถ้าอะไรก็ตามเราวางแผนที่จะเล่นไปได้ถึงด่าน100เนี่ยเราต้องวางแผนดีๆนะทุกคนต้องวางแผนว่าตัวใดจะเป็นที่แน่ๆถ้าไม่อยากคิดเยอะเล่นตัวที่ตีพังตัวและเหล็กเป็นในตัวเดียวกันหรือถ้ามีวิลเลจก็เล่นตัวไหนก็ได้ที่ทำดาเมจแบบกลุ่มๆได้เยอะๆดีๆและแรงๆอ่ะอย่างครอสโบว์อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องลองดูตอนนี้นี่คนที่ช่วยทำดาเมจได้มากสุดอาจจะเป็นวิสาดนะเพราะว่าเขาอยู่หน้าจอแบบข้างหน้าแล้วก็พ่นไฟโดนเยอะน้ำแข็งนี่ถือว่าเป็นตัวซัพพอร์ตเท่านั้นเองดาเมจไม่ได้เยอะอะไรเท่าไหร่ทุกคนมีหน้าที่ครับของแต่ละคนโอเคฮีโร่ก็แอบดีนะตีถอยกลับไปตีถอยกลับไปตีถอยกลับไปแล้วผมยังไม่ได้ใช้บัฟของฮีโร่เลยถ้าผมบัฟมาจะเป็นไงถึงแม้ว่าการบัฟจะอยู่ไม่นานแต่มันก็ช่วยได้บ้างแหละเนาะทุบไปฮีโร่ทุบไปทุบพอมันพังออกมาเป็นโมแอฟแล้วก็จะสบายครับเพราะว่าการผักกลับติดสามารถใช้ได้อุ้ยกองนี้หนาไม่มีปัญหาเนาะไม่มีปัญหาครับน้ำแข็งยื้อเอาไว้แล้วก็สบายใช้ได้น้ำแข็งนี่ก็เด็ดขาดดีเหมือนกันเนาะถือว่าเป็น MVP ของเราตอนนี้เลยเนี่ยตัวน้ำแข็งตัวเนี้ยเด็ดขาดดีอะพวกตัวเซรามิกนี่คือเงิบเลยครับทุบมันเข้าไปปั๊บหน่อยบับแล้วก็ตบโอเคตอนแรกผมบอกว่าด่าน80เราน่าจะซื้อเอาเชมิสได้รู้สึกว่าจะไม่ใช่ละเพราะว่านี่อีก2ด่านก็80ผมยังมีเงินไม่ถึง 50,000 เลย 46,000 แต่ก็ทีมนี้ป้องกันได้เยอะเหมือนกันหลังจากที่เราได้เจ้าเอาเชมิสเทียร์5มาแล้วนะตัวอื่นอ่ะมันไม่แพงครับเพราะตัวอื่นผมไม่จำเป็นต้องซื้อเป็นเทียร์5ละแพงสุดของเราคือเจ้าเอาเชมิสตัวนี้นี่แหละแพงสุดละแบบลงทุนทีเดียวเอาให้จบอ่ะตอนนี้ของผมอ่ะคือพยายามหาวิธีลงทุนทีเดียวให้จบตบแล้วปั๊บตบผมยังไม่ได้ใช้ความสามารถของน้ำแข็งสักครั้งนึงเลยเนาะอาจจะไม่จำเป็นผมว่าเก็บไว้ใช้กับ DDT ดีกว่าตบมันเข้าไปยื้อตบถอยกลับโอเคชนะใสๆตอนนี้เรามี 55,000 ด่าน80ละเจ้านี่ยังไม่สามารถที่จะบีบรัดเรือบินอย่าง CMG ได้หรอกผมเชื่อถ้าจะบีบรัด CMG ได้เขาต้องเลเวลอุ้ยทำลายได้ครับมาม้าคอมมอนนี่แน่ทำลายพังเลยเด็ดขาดฮีโร่ตัวนี้ตบเข้าไปตบตัวนี้ทำลาย CMG เก่งเหมือนกันนะคนเนี้ยเออฮีโร่ตัวนี้ทำลาย CMG เก่งมากเราชนะชาเลนจ์แบบธรรมดาแต่อีกนิดนึงไปได้ถึงด่าน100จะท้าทายกว่าแค่ CMG ไม่ได้ทำให้ผมตื่นเต้นเลยครับ DDT กับ Bass สิครับคือสิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกว่า
มันท้าทายกว่าบัฟครับฮีโร่เวลาบัฟมันก็ไม่เลวนะเนี่ยเฮ้ยเราอาจจะผมอาจจะเข้าใจฮีโร่ตัวนี้ผิดมาตลอดก็ได้นะเขาจริงกว่าที่เราคิดครับโอเคทีนี้การบัฟของอัลเชมิสติดตลอดกาลแล้วไม่มีวันที่จะจางหายครับบัฟไม่มีวันจางหายครับเพราะฉะนั้นเราจะวางตัวอื่นเสริมเข้าไปได้แล้วในตอนนี้หนึ่งในนั้นก็ผมมองเป็นดาร์ทมังกี้นะที่จะเป็นครอสโบว์ไว้ตรงนี้ก็ได้ครอสโบว์ตอนนี้ท่าทางน่าจะช่วยได้เยอะปรับเป็นสตรองไว้จริงๆปรับเป็นลาสยังได้เลยตอนเนี้ยหรือว่าผมเอาจักรนอตออกจริงๆเอาท่าจักรนอตสำคัญหรือเปล่าเนี่ยผมอยากถามตัวเองมากเลยเอางี้ผมวางตัวอื่นไปก่อนตัวอื่นที่แบบว่าใช้เงินแค่นิดเดียวก็ได้อย่างเงี้ยผมวางไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูว่าผมจะตะโพนนี้ตีพังตัวไม่เป็นมอท่าใช่มอท่านายต้องช่วยตำแหน่งผมอยากให้เขาได้รับบัฟอุ้ยอุ้ยเดี๋ยววงบัฟกว้างจังว่าแล้วนายอยู่นี่เลยมอท่ามีความสามารถในการตีแล้วทำลายการเป็นพังตัวครับอัพอันนี้ปึ๊บแล้วก็เล็งไว้ตรงนี้แล้วกันจริงๆเอาไว้ตรงประมาณหัวมุมอาจจะดีไว้หัวมุมทีนี้ตัวพังตัวก็จะถูกทำลายได้หมดส่วนมังกี้เอสนายวางไว้ตรงนี้จริงๆอ่ะมันกว้างเอาการนะถึงข้างล่างไหมไม่ถึงงั้นไว้ตรงนี้วางไว้ยังไงก็ได้ท่าทางน่าจะวางได้แค่ตัวเดียวด้วยซ้ำงั้นนายยืนคนเดียวไปเลยเอาเป็นอันนี้เอาเทียร์ที่สูงที่สุดปรับเป็นดันบนแล้วก็เป็นวิงมังกี้ครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งข้างบนตรงนี้น่าจะวางได้เอาให้ไกลที่สุดเพราะว่าไม่จำเป็นต้องมาอยู่ใกล้เป็นวิงมังกี้ โอเคส่วนกลูกันเนอร์ผมว่าต้องวางไว้ในจุดที่อุ้ยได้รับบัฟของฮีโร่ด้วยเหรอเออนายอยู่ตรงกลางนี่แหละดีมันแปลว่าฮีโร่ก็วงเขามันก็กว้างขึ้นเยอะเหมือนกันนะผมเอาเป็นสติ๊กเกอร์ที่เนี่ยจะไว้จับเจ้าพวกตัวเซรามิกทั้งหลายทั้งที่ก็ไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่หรอกอันนี้ก็แอบดีผมเอาดับเบิลกันคู่กับเฟสเตอร์เอ้ยจริงๆถ้าเอาคู่กับกลางก็ดีเหมือนกันนะเอาคู่กับกลางเอาไว้โจมตีพวกเรือบินโดยเฉพาะเลยนายยิงสตรองเอาไว้ยิง DDT โดยเฉพาะเอาไว้ยิง DDT โดยเฉพาะเพราะว่าเอาเจ้านี่ตัดพังตัวแล้วก็เอาอาร์เชมิดบัฟให้ตีเหล็กเป็น สวยคอมโบแอบดี ขออภัยครับบอมบ์ชูเตอร์บอมบ์ชูเตอร์ควรไว้หน้าๆ หน่อยแต่ว่าจะไม่ได้รับบัฟของฮีโร่นี่นะสิจริงๆอยากบอกไม่เป็นไรแต่จริงๆมันก็เป็นนั่นแหละ DDT มาแล้วโอเค DDT เละอยู่ขออภัยอีกทีครับบูมแรงแอบไม่จำเป็นเท่าไหร่แต่ผมรู้สึกว่าจักรนอตคนนี้ควรเป็นอัลตร้าจักรนอตไหมหรือเราควรที่จะยอมเสียสละเทียร์5ตัวหนึ่งแล้วก็ทำเป็นครอสโบว์เพราะตอนนี้นี่เราต่อสู้แบบว่าไม่ได้มีจักรนอตเท่าไหร่แบบไม่ได้ใช้ประโยชน์จากจักรนอตเท่าไหร่อ่ะมันก็ช่วยได้อยู่เพราะฉะนั้นผมขายได้แล้วเนี่ยเอามาไว้ตรงนี้แทนเป็นครอสโบว์ครับสวยเลยอ่ะคือผมวางตำแหน่งให้ผมวางตัวให้มันมีความสวยงามปรับสตรองทั้งคู่การโจมตีติดคริติคอลอาจจะเป็นสิ่งที่ผมต้องการมากกว่าแล้วก็ที่เหลือเป็นบุมแรงวางนี้ไม่ได้จริงด้วยตัวมันใหญ่บุมแรงเอาเป็นอันนี้เอาที่แบบว่าเทียร์ที่สูงที่สุดเท่าที่มันทำได้แล้วก็เอาเป็นแฟสเตอร์เพราะว่าเราไม่ได้กังวลเรื่องของการตีเหล็กเลยตัวนี้ยังได้นะเฮ้ยได้นะเนี่ยคือเอาให้มันได้รับบัฟของฮีโร่อะเวลาผมกดบัฟฮีโร่ผมจะได้รู้สึกคุ้มค่าครับโอเคสมบูรณ์แบบนี่คือสูงสุดเท่าที่มันให้ผมทำได้ละผมวางทุกคนไว้ในจุดที่ผมรู้สึกว่ามีประโยชน์มากที่สุดฮีโร่นี่บัฟทุกคนได้ถ้าผมกดบัฟทุกคนจะได้รับบัฟจะบ้าข้างกันสักคู่นึงอะเงินที่เหลือตอนนี้เราสามารถเอามาอัพฮีโร่ได้ครับแต่ผมเก็บไว้ก่อนไม่ต้องยังไม่จำเป็น
การต่อสู้กับแบบกลุ่มๆอย่างเงี้ยทีมนี้แอบทำได้ดีอยู่บ้างตัวนี้ยิงเฟิร์สถูกแล้วตัวนี้ยิงเฟิร์สบอมทุกคนได้รับบัฟหมดจากอัลเชมิสผมไม่แน่ใจว่า DDT เนี่ยมันจะสามารถหลบการยิงของมอร์ทาผมได้หรือเปล่าผมต้องดูโอเคหลบไม่ได้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 แบบนี้ตีได้จะสังเกตว่าโดนเคลียร์พังตัวหรือเปล่าเช็คที่ฮีโร่ของเราว่ามันตี DDT ได้ไหมถ้ามันตีได้แปลว่ามันตัดพังตัวไปแล้วครับจากมอร์ทาครับผมบัฟครับทุกคนได้รับบัฟถึงแม้ว่าจะคู่นึงก็โอเค DDT เราผ่านได้โอเคด่านร้อยไม่น่ามีปัญหาละยังไม่ได้กดความสามารถของตัวน้ำแข็งเลยสักครั้งน้ำแข็งนี่คือทำให้ตายสุดท้ายของผมครับมันเป็นการแช่แข็งที่เด็ดขาดอะผมบัฟกูดาวมันไม่นานตบ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 ผมอัพด้วยเงินเนี่ยแหละเพราะผมไม่รู้จะเอาเงินไปลงอะไรละจะขายดาร์ทเพื่อเปลี่ยนเป็นอัลตร้าจักรนอตผมแอบมองว่าไม่จำเป็นละครับแค่นี้กำลังดีสวยเลยผมบีบรัดได้ไหมบีบรัดได้ก็เสร็จเราบีบรัดได้ก็เสร็จเราแล้วก็ตีติดมินิสตันไปเรื่อยๆป๊อก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 อ้าวบัฟเข้าไประวังด่าน98ให้ดีๆนะครับด่าน98ผมอาจจะต้องใช้น้ำแข็งบัฟบัฟน้ำแข็งอะ แล้วก็จะเลเวล20ฮีโร่ด่านนี้มันหนาบัฟครับทุบรัวๆถ้าเป็นไปได้ผมก็ไม่อยากใช้การฉันไม่อยากใช้น้ำแข็งในด่านนี้เหมือนกันนะผมค่อนข้างกังวลอาจจะต้องใช้แฮมันหนาศัตรูที่มันหลุดก็หนานะแต่ว่าไม่มี CMG ละ CMG ถูกตัดทิ้งไปหมดละเหลือแค่เป็น BFV เล่นความเร็วนะไม่งั้นผมอัพฮีโร่ให้เป็นเทียร์สุดไปเลยเลเวล20 เวลากดใช้ท่าบีบรัดมันจะบีบรัดได้หลายตัวในเวลาเดียวกันครับโอเคชนะ99ด่านนี้จะมี DDT เสริมเหล็กก็บูทกดบัฟขึ้นไปทุบแช่แข็งแล้วก็ลักดีกว่าปังระเบิดเลยครับ DDT ไหนไม่รอดแน่ชนะด่าน100ท้าทายชะตาชีวิตครับแต่อย่าคิดว่าการบีบรัดจะสามารถบีบแบดได้นะครับฝันครับนั่นคือความฝันครับถ้ามันบีบแบดได้นี่คือเลิกเล่นครับแบดคือไม่มีประโยชน์เลยแต่ว่าถ้ามันพังออกมาเดี๋ยวผมจะบีบรัดให้หมดเลยมันไม่พังนี่นะสิแย่ละพอมันห่างจากกองตรงกลางตรงนั้นน่ะต้องหวังพึ่งคนอื่นลืมไปนึงโคเซอร์เมาส์อยู่นี่ผมลืมไปว่าเจ้านี่มันต้องไล่ตีไปด้วยไล่ตีไปด้วยอย่างน้อยก็เผามันสักนิดนึงนะเพราะว่าคนอื่นเขาอยู่ตรงนี้กันแล้วก็นานกว่าแบทมันจะวนกลับมาถึงตอนนี้ต้องหวังพึ่งตัวเครื่องบินนะและอย่าลืมนะถ้ามอร์ทาเนี่ยไม่ได้ยิงตัดพังตัวเข้าไปอ่ะ DDT มันจะวิ่งฉลิวครับแต่ก็ไม่เป็นไรผมมีแบบผมมีแช่น้ำแข็งผมต้องดูดีๆถ้ามันพังปุ๊บผมต้องแช่แข็งทันทีแล้วก็กดมอร์ทาให้ถล่มไปที่DDT ที่อยู่ข้างในกดบัฟได้ยังพังสิพังแล้วแช่แล้วก็ยิง DDT ตอนนี้ไหนก็ไม่รอดแล้วที่เหลือจะทำอะไรก็ได้แล้วเร่งความเร็วมาที่เหลือนายไม่ได้แล้วบีบรัดทิ้งเลยครับชนะด่าน100สวยงามที่สุดเป็นไปตามแผนการที่วางเอาไว้นะว่าทีมแบบนี้สามารถผ่านด่านร้อยได้ได้รางวัลเป็นอินสตาแมนกี้วิสานมังกี้210ถือว่าดีโอ้ผมไม่คิดนะเนี่ยว่าทีมนี้จะสามารถผ่านด่านร้อยได้ผมพูดตรงๆในตอนแรกผมรู้สึกกังวลแต่มันมีความเป็นไปได้ลิบหลีลิบหลีอยู่ถ้าผ่านด่านร้อยได้แล้วเขาไปได้เนี่ยดีดีทีมันจะเริ่มมาแบบตอนนี้รัดมันเนี่ยแต่พอไม่ได้รัดอะเวลาผมไม่ได้กดรัดนะให้ฮีโร่ยืนตีเพื่อติดมินิสตันอ่ะจะดีกว่าอีกผมแพ้แล้วล่ะผมว่าไม่น่าที่จะแบบจัดการได้มีแต่แช่แข็งยื้อไว้ก่อนโอเคยังผ่านด่านนี้ได้102ผ่านได้อยู่
บัฟบูทตีทุบโอเคมาอีกเลยหนาเหมือนกันนะเราหนานักใช่ไหมน้ำแข็งยื้อไว้เพื่อกดสกิลมุมนี้แหละเป็นมุมที่ดีที่สุดผมว่าไม่ควรกดสกิลละผมให้เขาตีดีกว่าติดมินิสตันอ่ะดีกว่าแล้วเราก็แช่แล้วก็ติดมินิสตันอ่ะมันเป็นการยื้อที่ดีกว่าแล้วก็บัฟเอาโมแอฟนี่เริ่มมีปัญหาอ่ะแช่แข็งเข้าไปโอเคบัฟอีกโอเคยังผ่านอยู่แช่แข็งต้องเลือกแบบเวลากดสกิลหน่อยหนานี้อาจจะแพ้นะเนี่ยหนาเหลือเกินคือถ้ามันพังออกมาเป็นลูกโป่งธรรมดาแล้วผมไม่ค่อยกลัวเพราะว่าน้ำแข็งน่าจะเอาอยู่ตัวน้ำแข็งน่าจะจัดการได้อยู่หมัดอยู่แต่ถ้ามันยังเป็นแบบเรือบินอ่ะอันเนี้ยมันจะคนละเรื่องนิดนึงถ้าผมปรับให้มังกี้เอสเขาสามารถเล็งแต่เรือบินได้นะจะดีมากแต่วิงมังกี้เลือกไม่ได้ครับจริงๆรูปแบบไหนก็เลือกโหหนาจังหนามากอ่ะหนาแล้วสวยดีด้วยแชร์มันอยู่ตรงนั้นอุ้มหนาแล้วไงหนาแล้วโดนตีกลุ่มของเราอ่ะรู้เรื่องอยู่ดีๆทีปรับขึ้นไปเร็วเหมือนกันนะเราอ่ะเยอะด้วยแช่หน่อยนะเยอะไปอ่ะเพื่อนโอ้ยังมาอีกเป็นสายเลยแพ้แล้วแหละทุกคนไม่สามารถที่จะรอดได้ไม่มีทางมีนะอุ้ยมีทางแฮะที่ผมดูถูกทีมตัวเองเหรอเนี่ยขออภัยเก่งกว่าที่เราคิดเยอะแช่ไว้ให้มันอยู่ใกล้ๆกับเราเนี่ยแหละให้เราทุบทุบติดมินิสตันไปบีบรัดไม่ต้องใช้ผมว่าติดมินิสตันดีกว่าอย่างน้อยมันตีทุกตัวไงถ้าบีบรัดอ่ะมันตาย1ตัวอาจจะตาย2ตัวก็ได้แต่ตัวอื่นมันวิ่งฉิวให้มันอยู่ใกล้ๆกันโดนดาเมจค่อนๆอย่างนี้แหละดีละน่าจะแพ้นะเนี่ยทำไมผมรู้สึกว่าแพ้ตลอดทุกตาเลยที่ปุยมาแต่เขาก็ยังไม่แพ้สักทีนะด่านดีดีทีเมื่อกี้น่าจะแพ้จริงๆแต่ไม่แพ้ผมเล่นถึงแค่ด่าน108แล้วผมพอละถือว่าเป็นเลขที่สวยดี108นะเลขพระอรหันต์ทุบเมื่อไหร่ปั๊บเมื่อนั้นแช่ไม่บีบรัดแช่แล้วทุบเอาแช่แล้วทุบเอาแช่แล้วทุบเอาอย่างเงี้ยแหละแช่เพื่อยื้อครับทำดาเมจใส่ CMG ให้ได้เร็วที่สุดบัฟทุกคนแช่ทุบเข้าไปฮีโร่ทุบอย่างนี้ผมแอบสงสัยดาเมจฮีโร่นะ 500,000 เฮ้ยโอเคคนอื่นล่ะน้ำแข็งแสนโอ้โหพิศาจนายเดอะแบกแต่เดอะแบกที่จริงที่แท้จริงด่านนี้มันต้องเป็นตัวน้ำแข็งครับน้ำแข็งทั้งสกิลทั้งช่วงต้นเกมเขาช่วยผมทุกอย่างยื้อไว้บัฟอีกทุบย้ายมันหนีแก้ไว้ยื้อไว้แล้วทำดาเมจรัวๆเลยวิสาร์ผมเชื่อมันได้ไหมเนี่ยนี่นายได้อยู่แล้วถ้าอย่างนี้สกิลกับบัฟกลับมาใหม่โอเคผ่านด่าน108ตามที่เราคาดการเอาไว้นะผมพอแล้วจริงๆอ่ะคาดการไว้จริงๆคือแค่ด่าน100อันเนี้ยแค่ติดลมแถมให้ด่านนี้ให้ก็ได้ถ้าผ่านได้นะน้ำแข็งนี่คือ the base the bag ของด่านนี้เลยครับน้ำแข็ง the bag ถ้าไม่มีแบบว่ายื้อหยุดอย่างนี้นะหรือว่าไม่มีแช่แข็งเป็นกลุ่มนะผมเจอเซรามิกหนาๆหน่อยผมก็แพ้แล้วครับแต่เนี้ยมันมีทั้งวงสโลแล้วก็แช่แข็งพวกตัวเซรามิกได้เด็ดขาดมันเลยสบายไงแต่ว่าน่าจะแพ้ไหมเนี่ยผมพูดทีไรไม่แพ้ทุกทีเลยเนาะพูดทีไรไม่แพ้ทุกทีเลยแต่พอพูดว่ามั่นใจอาจจะไม่ชนะแต่ชนะครับโอเคพอละของจริงพอละเดี๋ยวมันไม่มีวันจบงานเลี้ยงต้องมีเลิกลาใช่ไหมคลิปนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละหนา
ต้องมีจากไปประมาณนั้นครับโอเคยืดตัวประมาณนี้ครับเป็นไงบ้างครับทุกคนในด่านนี้ที่ผมตอนแรกแอบสงสัยว่าจะสามารถผ่านด่านร้อยได้หรือเปล่าแต่ก็สามารถที่จะผ่านได้โดยการใช้คอมโบตัวน้ำแข็งกับจริงๆอีกหนึ่งคีย์หลักอ่ะคือเจ้าตัวอัลเชมิสสายบนเทียร์5คนนี้ช่วยได้เยอะมากทำให้ทุกคนสามารถตีเหล็กเป็นแค่นี้ก็ดีละมันก็สามารถที่จะจัดการ DDT หรือว่าตัวอื่นๆได้อย่างไม่มีปัญหาสักเท่าไหร่ประมาณนั้นนั่นเองนะครับโอเคครับทุกคนก็ถ้าชอบคลิปนี้กันนะอย่าลืมที่จะกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้นะครับไม่งั้นนะอาจจะพลาดคลิปอื่นที่จะมาต่อจากนี้ได้นั่นเองส่วนการเล่นในครั้งนี้ผมบันซ่านี่ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะสวัสดีครับผม